เอาละก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่เรียนเกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คันที่ไรนะครับเราจะมาสอนวิธีการเป็นตำรวจที่ดีและระบบโจร นะครับตอนนี้เราจะมาดูกันว่าตำรวจกับโจรมันแตกต่างกันยังไงนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับสตาฟใหญ่นะครับเป็นแอดมินใหญ่ของเซิร์ฟเราเป็นคนทำระบบนะครับส่วนผมเป็นคนดูแลเซิร์ฟนะครับเรามาอยู่หน้าสถานีตำรวจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดี ว่าระบบตำรวจกันเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ผมกับแอดมัดนะครับเป็นตำรวจทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราให้แอดมัดออกตำรวจนะฮะมัดออกจากตำรวจหน่อยออกจากตำรวจนอกเครื่องแบบนะฮะตอนนี้แอดมัดเป็นเสื้อสีขาวนี่ไม่แปลกนะครับเขาพักงานอยู่นะฮะตอนนี้ยังไม่มีใครทำงานเลยตำรวจยังไม่มีใครเป็นชื่อสีฟ้านะครับตำรวจโอเคตอนนี้มัดเป็นโจรแล้วนะฮะแต่วิธีที่มัดจะติดดาวได้เนี่ยคือมัดต้องไปปล้นธนาคารนะครับหรือไม่ก็ฆ่าคนแล้วหรือไม่ก็เอาปืนเล็งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับลองดูฮะมัดนี่ฮะพอมัดเล็งปุ๊บเนี่ยมัดจะเป็นชื่อสีแดงทันทีนะฮะดูได้โดยการกดแท็บหรือไม่ก็ดูได้บนหัวชื่อฮะตอนนี้มัดเป็นสีแดงแล้วนะครับถ้าเกิดมัดหายดาวเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามัดหายดาวจะเป็นสียังไงเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มัดใกล้หายดาวแล้วนะโอเคฮะตอนนี้เรารอดาวใกล้จะหมดแล้วนะฮะอีก15วิมัดจะกลายเป็นคนบริสุทธิ์นะครับตอนนี้มัดยังเป็นโจรอยู่ยังเป็นอาชญากรอยู่นี้คดีอยู่ในตัวนะฮะเนื่องจากเอาปืนเล็งเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวเรารอดูมัดเป็นสีขาวกันนะครับเป็นสีขาวแล้วนะฮะนี่คือระบบตำรวจนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมามัดเอาปืนเล็งใหม่สมมติมัดเนี่ยทำคดีนะครับหรือว่าไปฆ่าใครมาหรือว่าทำคดีมีคดีอยู่ในตัวเนี่ยแต่มัดตายในระยะเวลาที่มัดยังติดดาวอยู่นะฮะมัดก็จะเข้าคุกทันทีนะมัดลองยิงดิเล็งๆอย่างนี้สมมตินะฮะมัดเป็นสีแดงนะสมมติเราฆ่ามัดนะครับเราเป็นเจ้าที่ตำรวจเรายิงได้ทันทีนะฮะเราก็ได้100บาทนะครับต่อ1ดาวแต่ผมจะปรับในอนาคตนะครับ1ดาวต่อ 1,000 บาทนะฮะเนี่ยพอปุ๊บสมมติเราฆ่าปุ๊บใช่ไหมฮะคนที่ติดดาวปุ๊บเนี่ยเขาจะมาอยู่ในกรงฮะกรงนี่ก็คือคุกลอยฟ้านะไม่ใช่คุกลอยฟ้าในวันพีชนะฮะมี2กรงนะครับสามารถสุ่มเกิดได้2กรงเลยนะครับสามารถพาไปแหกคุกได้ด้วยนะจริงๆขึ้นเคนนะฮะขึ้นเคนแล้วก็เอาเพื่อนไปเสกรถข้างบนนะฮะแล้วให้คนที่อยู่ในคุกเนี่ยกด G มันก็จะซ้อนรถนะครับแล้วก็จะบวฮาไปด้านบนได้นะฮะนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเป็นตำรวจอยากเป็นโจรหรือว่าทำความผิดอะไรก็โจรสามารถปล้นธนาคารได้นะครับก็ไปปล้นในธนาคารข้างๆสถานีตำรวจได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสอนวิธีเป็นโจรตำรวจที่ดีของสังคมคันที่ไรนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆอ้อลืมบอกไปนะครับยิ่งฆ่าคนมากดาวยิ่งมากยิ่งติดคุกนานนะจ๊ะทำความดีดีกว่าทำความชั่วนะครับผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะฮะช่วยกันทำความดีเป็นมิตรต่อกันและกันดีสุดแล้วอย่าไปปล้นธนาคารเนี่ยยิงคนไม่ดีหรอกเนาะใช่ไหมครับไปแล้วครับ